หลบเบิร์ดดิขอหลบตรงนี้รอบนึงหลบตรงนี้รอบนึงสำหรับผมเนี่ยในเกม FPS ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการยิงอ่ะคือเรื่องเชิงครับคือทุกคนเนี่ยจะพยายามที่จะยิงให้แม่นขึ้นและสุดท้ายเขาก็จะเจอทางตันที่เรียกว่ายิงแม่นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนั่นก็คงเป็นอีกเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยหรือโปรเพลเยอร์หลายๆคนที่เราเห็นกันนักต่อนักแล้วว่า Apex Legends เนี่ยสุดท้ายเขาเปลี่ยนไปใช้คอนโทรลเลอร์ครับเพราะมันมี Aim Assist และระยะยาวหรือว่าผลลัพธ์ที่เห็นที่ออกมาเนี่ยคือคอนโทรลเลอร์ยิงแรงกว่าและเหตุผลที่เขาไปเล่นคอนโทรลเลอร์กันเพราะว่าเขาถึงทางตันแล้วเว้ยทางตันด้านฟิสิกอลหรือว่าความเก่งในการยิงเนี่ยมันตันแล้วซึ่งนั่นเป็นอีกเหตุผลที่ไอ้พวกใช้แฮกอะเอ็มบอทอะมันก็ชนะคนที่เก่งไม่ได้เว้ยเพราะเชิงมันไม่มีเกมเซนส์มันแย่มันโง่รุนแรงไปหน่อยโอเคเรากลับมาเรื่องสาระกันดีกว่าเรื่องเชิงเนี่ยวันนี้มาพูดถึงเรื่องโคเวอร์และกำบังกันดีกว่าคือหลายๆคนเนี่ยจะมองข้ามสิ่งนี้ไปครับซึ่งมันสำคัญมากไม่ว่าคุณจะยิงแม่นยิงคมยิงเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่เล่นกับโคเวอร์หรือว่ากำบังหรือว่าเล่นไม่ได้แบบไตรตองและใช้โคเวอร์ให้เป็นประโยชน์เนี่ยสุดท้ายคือเราก็จะแพ้คนที่ใช้โคเวอร์เก่งอยู่ดีเว้ยหรือเรื่องโพซิชันอะไรก็ตามเพราะงั้นหลายๆคนนะที่กำลังคิดถึงเรื่องยิงยังไงให้แม่นขึ้นคุณลองถอยกลับมาสักก้าวหนึ่งแล้วคิดดูว่าเฮ้ยเราเล่นกับโคเวอร์หรือว่าเราเล่นแบบรอบครอบกว่านี้ได้ไหมใช้โคเวอร์ให้เป็นประโยชน์เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนที่โฟกัสกับการยิงมากๆแล้วจริงๆแล้วคุณอาจจะยิงแม่นอยู่แล้วเว้ยคุณแค่เผลอมองข้ามสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโคเวอร์หรือว่าการเล่นเชิงไว้เนี่ยแล้วถ้าคุณกลับมาโฟกัสเรื่องเชิงและฝึกฝนและใช้มันให้ดีอ่ะคุณจะเก่งขึ้นมากเว้ยแล้วพอเราพูดถึงเชิงโคเวอร์หรือกำบังเนี่ยเรามาพบกับสปอนเซอร์ของวันนี้เลยดีกว่าสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับ The Rising of the Shield Hero หรือว่าอนิเมะฟูก้าโร่ที่กำลังฉายอยู่ในซีซั่นนี้นั่นเองทางคาดูคาวะเนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้ใช้คอนเทนต์ของเขาเป็นฟรียูสหรือว่าสามารถทำคอนเทนต์คอมเมนต์เกี่ยวกับแอนิเมะซีรีส์ของเขาได้โดยที่เราต้องไปขอใช้คอนเทนต์เขาก่อนนะก็เป็นอีกช่องทางในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้สำหรับคนที่ชอบแบบชื่นชอบในแอนิเมะหรือว่าอยากฟีเจอร์หรือว่าอยากทำคอมเมนต์หรือว่าไฮไลท์เกี่ยวกับแอนิเมะในตอนนั้นหรือว่าเล่าสรุปอะไรเงี้ยก็เหมือนจะทำได้หรือว่าเป็นกลุ่มแหล่งรวมคนที่ชอบแอนิเมะเรื่องนี้เหมือนกันทำคอมมูนิตี้ขึ้นมาเขาอนุญาตให้เราทำได้อย่างถูกกฎหมายและถูกต้องก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถดูอนิเมะเรื่องนี้ได้นะครับโดยที่เรื่องย่อคร่าวๆของเรื่องผู้กล้าลบพังงานะครับก็จะเป็นพระเอกเนี่ยชื่ออิวาตานินาโอฟุมิเดินเข้าไปในห้องสมุดห้องนึงแล้วก็อยู่ๆเจอหนังสือเล่มนึงที่เป็นเนื้อเรื่องของสี่อาวุธศักดิ์สิทธิ์และผู้กลางสี่มันก็จะมีผู้กล้าดาบหอกธนูแล้วก็โลบไอ้เจ้านาโอฟุมิเนี่ยได้รับเลือกเป็นผู้กล้าโลซึ่งมันโดนมองโบ๋เว้ยคืออาวุธอื่นน่ะมันก็ดูมีประโยชน์แต่โลมันดูแบบโลไม่งูเปล่าวะเออโง่ว่ะเออทิแม่งแบบไล่แม่งออกไปแม่งยูสเลสโดนมองโบ๋ก็นี่แหละครับจุดเริ่มต้นและตัวร้ายต่างๆก็จะโดนทำชำเรายำยียังไงก็ติดตามชมได้ตั้งแต่ซีซั่น1ยันซีซั่น3เลยนะตอนนี้มี3ซีซั่นซีซั่น3ตอนนี้จะเหมือนถึงตอนที่11ใกล้จบละ3มี12ตอนนะครับก็ไปดูกันได้ตามช่องทางถูกเลือกสิทธิ์เลยสำหรับโฆษณานี้ก็เท่านี้ครับไปดูเกมกันต่อเลยดีกว่าก็กลับมาเรื่องโคเวอร์หรือว่าเชิงกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ไปแล้วลองกลับไปสังเกตตัวเองดูครับว่าเฮ้ยถ้าเราหยุดโฟกัสเรื่องการยิงมากเกินไปแล้วหันกลับมามองเรื่องโคเวอร์เนี่ยแล้วลองใช้มันหรือว่าลองศึกษาเกี่ยวกับมันเปลี่ยนสไตล์การเล่นให้รอบคอบมากขึ้นเล่นกับโคเวอร์แล้วการเล่นเราดีขึ้นไหมผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เพราะว่ามองว่าหลายๆคนอะลงผิดไปทางเรื่องการยิงอะมากๆเลยแล้วมองข้ามเรื่องนี้ไปก็มาคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมพูดแค่นี้แหละที่เหลือก็เป็นเกมเพลย์ไฮไลท์ไปดูกันเลยครับนี่โคตรโบผมอ๋อนี่แม็กไลต้องคราฟนี่นะใช่อยู่ๆผมก็คิดขึ้นมาว่าคนเราอ่ะไม่ค่อยกล้ามูฟออนไปเกมใหม่ปะก็สมมติว่าถ้ามีเดอะไฟนอลมาเงี้ยคนที่จะย้ายไปเล่นเดอะไฟนอลก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะแบบเอ้ยเล่นสมมติว่าเล่นเอเพ็กซ์มานานเราคงไม่อยากย้ายจะไปเล่นเดอะไฟนอลอะไรอย่างงี้ปะไปแล้วสวัสดีครับตั้งมาจากยูทูบสวัสดีคุณดีครอสตอนนี้ผมทดลองเสียงบางอย่างอยู่ผมก็เลยเสียงอาจจะไม่เหมือนใน YouTube แต่โมเมนต์ไม่สนุกมันรับเบอร์แบนด์ปะมันแบบมันเหมือนโดนดึงขาปะคุณดิวคือถ้ามันแก้ตรงนั้นได้เกมแม่งดีเลยเว้ยคือเกมนั้นเล่นยากนะถือว่าเล่นยากเลยถ้าคุณเล่นไลท์อ่ะเดี๋ยวคำกับคุณดีครอสผมว่าเดอะไฟนอลลื่นกว่าเกมนี้นะเรื่องเฟรมเรื่องกับการออพติไมซ์การจัดการรีซอร์สของการใช้ทรัพยากรคอมเดอะไฟนอลทำได้ดีกว่าเอเพ็กซ์ไนส์อยากได้ท้ายปืนจังครับโอ้โหไม่มีอะไรเลย
มันไม่ปั๊มสามทีมจะล้มมันหลบเลยดิขอหลบตรงนี้รอบนึงหลบตรงนี้รอบนึงอะไรอ่ะมันยิงนิ่งๆผมยิงไม่โดนแม็กเฮวี่มึงรีโหลดโคตรป่อยมองโบกคนในห้องงมหรอคุณโรแลมเฮ้ยตัวปาร์ตี้แคปูไม่โบคนในห้องผมไม่โบมันก็โหดกันอยู Come here. Shit, shall I put?
ครับเดือดมากครับเฮ้ยหลบไม่มีบินเลยเหรอเออแล้วคนที่ยิงผมอ่ะไม่เข้าวงเหรอไปท้ายดีกว่าเฮ้ยเชี่ยถึงป่าววะถึงเพื่อนตามปะแกตามมีคนหลังคาด้วยอยู่ไหนเอ่ยซ่อนหาหรอเกมซ่อนหาหรอไอ้ป๊อปแปะปัดติ๊กไปหน เห็นอย่างนี้ผมเห็นไหมว่าทำอะไรวะบอกอะไรอ่ะตอนแรกผมก็ไม่เห็นแล้วผมก็คิดเขาติ๊กอยู่ไหนวะทำไมมีถังมันเยอะจังเลยเอ๊ะมีถังแปลกๆถังนึงนะทำไมตรงกลางมันแปลกๆหนึ่งต้องรอไม่คุณก็เห็นอยู่ว่ามันไม่เวิร์กเราจะลองสิ่งที่มันไม่เวิร์กทำไมวะน่ารักจัดขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับรู้สึกยังไงกับเสียงแบบนี้ผมว่าเสียงแบบนี้ก็ดีนะมันดูนุ่มหูดีแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์แล้วก็ทุกซับทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับ